ถ้าเพื่อนๆต้องการทำภาพป๊อปอัพแอป CapCut อัปเดตใหม่สามารถทำได้ง่ายมากเลยครับสวัสดีครับเพื่อนๆพบกับผมอีกแล้วครับกับนายต่อยักษ์ในช่อง About Boy สนมครับกลับมาพบกับเทคนิคการตัดต่อด้วยแอป CapCut อีกแล้วครับแอป CapCut อัปเดตสไตล์ใหม่นะครับสามารถที่จะเอาภาพนิ่งของเราเนี่ยไปทำเหมือนภาพป๊อปอัพที่มันเหมือนมีมิติแยกออกจากฉากง่ายๆไม่กี่ขั้นตอนเลยนะครับถ้าพร้อมแล้วเตรียมรูปแล้วเข้าไปลุยกันเลยครับครับก่อนเพื่อนๆจะไปชมคลิปนะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งไปแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่อง About Boy สนมนะครับขอบคุณมากครับให้เพื่อนๆเข้าไปที่แอป CapCut นะครับแล้วก็สร้างโปรเจกต์ขึ้นมาใหม่เลือกรูปที่เพื่อนๆต้องการนะครับเดี๋ยวผมยกตัวอย่าง1รูปก่อนนะครับเสร็จแล้วกดเพิ่มได้เลยครับวิธีการง่ายนิดเดียวนะครับเพื่อนๆแตะที่รูปนะครับแล้วก็เลื่อนไปหาที่คำว่าสไตล์นะครับจากนั้นเลือกคำว่า Pop Up Albumแล้วก็รอประมวลผลแป๊บเดียวนะครับจากนั้นเราก็กดที่เครื่องหมายถูกต้องเดี๋ยวไปดูผลงานกันครับวับเขาก็จะทำการแยกตัวของเราออกจากฉากแล้วก็ฉากหลังพับไปนั่นเองครับเหมือนกับเราเปิดหน้าหนังสือแล้วมีตัวการ์ตูนเด้งขึ้นมาประมาณนี้นั่นเองครับอันนี้ก็เป็นวิธีการทำง่ายๆครับจากนั้นเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆไปประยุกต์ให้มันดูน่าสนใจยิ่งขึ้นนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับกดส่งออกไปเลย1ภาพจากนั้นก็กดเสร็จสิ้นครับเราจะเข้าไปที่โปรเจกต์เดิมนะครับจากนั้นกดที่เครื่องหมายบวกนะครับแล้วก็เลือกรูปภาพอื่นได้เลยครับเสร็จแล้วกดที่ปุ่มเพิ่มได้เลยครับแบบนี้นะครับภาพที่2เราแตะแล้วก็ลบทิ้งไปได้เลยนะครับแล้วเราก็มาจัดการใส่สไตล์ให้กับภาพที่1ได้เลยนะครับก็ไปเพิ่มที่สไตล์เลือกป๊อปอัพเสร็จเรียบร้อยนะครับจากนั้นก็กดส่งออกไปได้เลยครับกดเสร็จสิ้นอีกครั้งนึงเข้าไปที่โปรเจกต์เดิมนี่แหละครับเราก็ไปที่เครื่องหมายบวกเหมือนเดิมครับจากนั้นเลือกภาพสุดท้ายเลยนะครับหรือเพื่อนๆจะทำหลายๆภาพก็ได้นะครับเสร็จแล้วก็กดเพิ่มเราก็แตะที่ภาพนะครับเลื่อนไปหาคำว่าสไตล์เลือกป๊อปอัพเสร็จแล้วก็กดที่เครื่องหมายถูกต้องนะครับภาพข้างหลังเราแตะแล้วก็ลบทิ้งไปได้เลยนะครับจากนั้นเราก็กดส่งออกครับปุ๊บเรียบร้อยกดเสร็จสิ้นจากนั้นเราก็จะเอาคลิปที่เราส่งออกทั้ง3คลิปนี้นะครับมารวมกันใน1คลิปก็ให้เพื่อนๆเพิ่มโปรเจกต์ขึ้นมาใหม่ครับเลือกคลิปวิดีโอที่เราทำล่าสุด3คลิปวิดีโอนะครับแล้วกดเพิ่มครับจะได้แบบนี้นะครับสังเกตว่าเขาก็จะแยกออกมาแล้วเขาก็จะหายไปเราจะทำการให้มันเหมือนกับแยกออกมาแล้วกลับลงไปนะครับวิธีการเราก็แค่แตะที่คลิปนะครับเลื่อนไปหาคำสั่งคัดลอกนะครับเราจะทำการคัดลอกทุกคลิปให้เป็น2คลิปด้วยกันนะครับก็กดที่คัดลอกไปเลยแตะวิดีโอสุดท้ายนะครับแล้วก็เลือกคำว่าคัดลอกเช่นเดียวกันจากนั้นคลิปที่เราคัดลอกมาใหม่แตะ1ครั้งนะครับให้เพื่อนๆไปเลือกคำสั่งนี้เลยครับย้อนกลับนะครับเขาก็จะได้แบบนี้ครับมันก็จะแยกฟึบแป๊บหนึ่งเขาก็จะดิ้นกลับลงไปในภาพเหมือนเดิมประมาณนี้นะครับคลิปที่เหลือเราก็ทำนะครับเป็นคลิปที่2คลิปที่เหลือก็ไปทำเลยนะครับเลือกคำว่าย้อนกลับนะครับแบบนี้อันนี้ก็เช่นเดียวกันเลือกคำว่าย้อนกลับเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูผลงานกันครับค่อยๆแยกออกมาแล้วก็กลับเข้าไปในภาพเช่นเดิมเปลี่ยนภาพค่อยๆแยกออกมาแล้วก็กลับเข้าไปเหมือนเดิมนะครับก็จะเป็นแบบนี้ก็จะเพิ่มสีสันให้กับคลิปของเพื่อนๆได้เลยนะครับจากนั้นเพื่อนๆก็ไปใส่เสียงเพลงหรือเสียงเอฟเฟกต์ตามที่เพื่อนๆต้องการได้เลยนะครับเมื่อโอเคแล้วกดส่งออกไปใช้งานได้เลยนะครับซึ่งในฝั่งของ iOS ตรงนี้นะครับสามารถที่จะเพิ่มความละเอียดแล้วก็อัตราเฟรมเรทตามที่เพื่อนๆต้องการที่มีอยู่ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วก็กดที่ลูกศรชี้ขึ้นเพื่อทำการเอ็กซ์พอร์ตได้เลยครับเสร็จแล้วกดเสร็จสิ้นครับเดี๋ยวเราไปดูผลงานของเราดีกว่าครับเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆสำหรับสไตล์ใหม่ที่แอป CapCut อัปเดตมาให้เพื่อนๆได้ใช้นะครับก
็เอาภาพนิ่งไปทำเป็นป๊อปอัพให้มันมีลักษณะคล้ายๆกับภาพ3มิติโดนแยกออกจากฉากหลังมานั่นเองนะครับหวังว่าเพื่อนๆจะมีความสุขกับการตัดต่อคลิปง่ายๆแบบนี้ครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์มาร่วมพูดคุยกับผมได้เสมอครับและที่สำคัญเลยนะครับถ้าเพื่อนๆไม่อยากพลาดเกี่ยวกับการตัดต่อง่ายๆแบบนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งให้ช่อง Above Boy สนมด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่ได้พลาดทุกการแจ้งเตือนของ YouTube นั่นเองนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับบ๊ายบายมีคลิปแนะนำให้เพื่อนๆกดดูได้นะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ